ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เป็นช่วงพิเศษค่ะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาเปิดโอกาสการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะสนใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้นหลังจากตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสู่ระดับที่น่าสนใจในการลงทุนนะคะและนักลงทุนมือใหม่หลายท่านเห็นโอกาสการลงทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้แต่อยากจะเรียนรู้ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะคะมีที่ปรึกษาส่วนตัวเลยนะคะวันนี้มีโอกาสแล้วล่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะเป็นการเริ่มเปิดโครงการเลยสำหรับ The Stock Master นะคะมีความน่าสนใจอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสินธนานบุญยอดผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจดิจิทัลจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสินธนานค่ะครับสวัสดีครับค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าณปัจจุบันนี้นักลงทุนมือใหม่หลายๆท่านสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากๆนะคะใช่ครับเพราะว่าอย่างในปีนี้นะครับนักลงทุนมือใหม่นี่เปิดบัญชีหุ้นเอาว่าสูงสุดเลยครับนะเทียบเท่ากับปีที่แล้วเลยนี่ครึ่งปีเองนะครับและคาดว่าภายในปีนี้นักลงทุนจะเข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีหุ้นเนี่ยจำนวนเขาน่าจะเกือบ2เท่าของปีที่แล้วนะครับค่ะและแน่นอนว่าทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเองเราก็มีโครงการที่เข้ามาช่วยเติมความรู้ให้กับนักลงทุนมือใหม่เนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาช่วยเล่าโครงการนี้ให้เราฟังหน่อยสิคะครับผมก็โครงการ The Stock Master นะครับเป็นโครงการที่สอนนักลงทุนนะครับปีนี้เราทำเข้ามาเป็นปีที่9แล้วนะครับก็ทำมาทั้งหมดเกือบ8ปีนะครับก็มีการปรับเนื้อหาสอนกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากผมเรียกว่าเป็นปีที่เรียกว่าเกิดวิกฤตแล้วกันนะครับในรอบ10ปีเลยถ้าเกิดใครยังจำกันได้ก็คือตั้งแต่ปี2008ที่เราเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ครายสิสตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลงค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับก็คือลดลงไปอยู่ประมาณสักใกล้ๆ300จุดนะครับ300กว่าจุดนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1,800 จุดซึ่งในช่วง10ปีเนี่ยวิกฤตเนี่ยจะเกิดสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการของปีนี้เนี่ยเราก็เลยว่าอ่ะนักลงทุนมือใหม่เปิดบัญชีมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักลงทุนมือใหม่ก็ควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตในอดีตแล้วปีนี้เนี่ยพอเกิดวิกฤตปุ๊บจะเลือกซื้อบริษัทไหนเนี่ยที่น่าสนใจในการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนได้เติบโตขึ้นในอีก10ปีข้างหน้านี้เรามองภาพแบบนั้นเลยครับค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสและผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญจะสามารถเลือกหาโอกาสการลงทุนได้อย่างเหมาะสมนะคะรายละเอียดสำหรับการลงทุนหรือว่ารายละเอียดสำหรับโครงการที่นักลงทุนสามารถเรียนรู้ได้นี่มีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยนะครับนักลงทุนควรเข้ามาเรียนรู้ว่าพื้นฐานของบริษัทหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ700บริษัทซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งนั้นทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าธนาคารการท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจริงๆใกล้ชิดกับพวกเรามากนะครับถ้าเราบอกว่าตอนนี้เกิดวิกฤตแล้วบางบริษัทเนี่ยเราจะมองว่าอนาคตเขายังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องเรียนพื้นฐานของบริษัทงบการเงินเป็นยังไงมีทุนสำรองเหลือเยอะไหมแล้วกำไรในอนาคตเนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับนั่นคือพื้นฐานอันดับที่1นะครับคือการเลือกบริษัทที่ดีอันดับที่2นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าดูจังหวะของการลงทุนอย่างเช่นช่วงนี้มันถูกแล้วมันถูกขนาดไหนถูกจนน่าซื้อหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มากขึ้นนะครับก็คือมองจังหวะของการลงทุนว่าช่วงไหนมันถูกช่วงไหนมันแพงแล้วฉันจะซื้อขายยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น2หลักๆเลยนะครับ2หัวเรื่องที่นักลงทุนจะได้เรียนในครั้งนี้ค่ะระยะเวลาการเรียนล่ะคะจะใช้ช่วงเวลานานไหมคะสำหรับการเรียนรู้ทั้งคอร์สเนี่ยนะคะครับผมในการเรียนครั้งนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเองครับเพราะหลักสูตรเราเนี่ยปรับสำหรับมือใหม่ก็คือเอาง่ายๆให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็สามารถใช้เครื่องมือเนี่ยดูแต่ละจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งนี้นะครับก็จะเรียนสักประมาณ4คลาสหลักนะครับก็คือเป็นคลาสสอนทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะมีเวิร์กช็อประหว่างสัปดาห์ด้วยเพราะว่าถ้าเรียนวันเสาร์ตลาดหุ้นมันไม่เปิดถูกไหมครับนักลงทุนมือใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างสัปดาห์ก็จะมีช่วงวันพุธกลางวันกับตอนเย็นนะครับให้เราเห็นภาพเลยว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเวลามันเปิดแล้วเวลามันซื้อขายเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะมีให้การให้คำแนะนำด้วยครับเป็นที่ปรึกษาอย่างเช่นจะซื้อหุ้นตัวแรกเนี่ยเข้าพอร์ตตัวนี้ดีหรือเปล่าก็ต้องมีคนเขาเรียกมีคนคอยเป็นที่ปรึกษาหรือคอยช่วยเหลือนะครับซึ่งการสอนครั้งนี้ของเราเนี่ยจะเป็นการสอนออนไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะตอนนี้ยังทุกคนยังไม่น่ากล้าออกจากบ้านเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นเรียนอยู่ที่บ้านง่ายๆแล้วก็สามารถแชทถามตอบกับส่วนตัวได้เลย
ทีมงานก็จะคอยช่วยตอบแล้ววิทยากรก็จะช่วยเสริมให้นะครับเรียกว่าเรียนที่ไหนก็ได้นะคะตามที่ท่านสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวมีผู้ที่จะคอยให้คำแนะนำปรึกษากันเป็นส่วนตัวเลยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นในการเรียนครั้งนี้ผมว่านักครูมือใหม่เนี่ยควรเข้ามาเรียนนะครับเพราะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ที่เหลือก็คือมีที่ปรึกษาคอยวิเคราะห์ให้นะครับเพราะฉะนั้นคุยอยู่ที่บ้านง่ายๆนะครับแชทคุยกันผมว่าน่าจะสะดวกที่สุดแล้วครับในช่วงสำหรับรายละเอียดการสมัครล่ะคะแล้วก็โอกาสสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆที่นักลงทุนมือใหม่สนใจจะได้รับมีอะไรบ้างคะครับผมก็อันดับที่1 นะครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าได้เรียน4คลาสหลักนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็มีเวิร์คช็อประหว่างสัปดาห์ด้วยทุกวันพุธนะครับอันดับที่2เราอยากให้นักลงทุนมือใหม่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับเราก็ให้กองทุนเราเรียกว่ากองทุนแบบซูเปอร์เซฟวิ่งฟันนะครับซึ่งเอาไปเลย500บาทนะครับให้เราเห็นกันไปเลยว่าอีก10ปีข้างหน้ากองทุนตัวนี้มันจะเติบโตยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษทำภาษีด้วยนะครับซูเปอร์เซฟวิ่งฟันตัวนี้นะครับอันดับที่2ถ้าเกิดเป็นนักทุนหน้าใหม่นะครับแล้วเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายกองทุนรวมนะครับก็จะได้โปรโมชั่นจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็คือตัวคูปองเทสโก้โลตัสมูลค่าอีก100บาทนะครับแล้วก็จะมีอีบุ๊กแนะนำการลงทุนสำหรับมือใหม่อีกนะครับซึ่งเราทำบุญเพิ่งจัดทำขึ้นมานะครับก็เป็นครั้งแรกที่เราสร้างอีบุ๊กตัวนี้ขึ้นมาเอาไว้ให้ท่านเห็นทำการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอีกมูลค่า200บาทแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมว่าสำคัญมากๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเกิดคุณลงทุนเมื่อสัก10ปีก่อนเครื่องไม้เครื่องมือของการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยครับบุหลวงมีเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมการลงทุนอีกตัวนึงนะครับเราเรียกว่าโปรแกรมชื่อว่า Trade Master ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเปิดให้กับนักลงทุนที่มีพอร์ตตั้งแต่ 500,000 บาทไปเนี่ยใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องมีพอร์ตถึง 500,000 ละสามารถใช้งานได้ฟรีนาน1ปีนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องความเสี่ยงเข้ามาความผันผวนของราคานะครับถ้าเราใช้อย่างฟังก์ชันหลักๆที่ผมแนะนำอีกตัวนึงเราเรียกว่าออโต้เทรดก็คือซื้อปุ๊บตั้ง stop loss ได้ทันทีเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จการลงทุนเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะมีเครื่องมือช่วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าสมัครสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้นะครับถ้าสมัครเข้าร่วมโครงการ999บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการฉลองครบปีที่9ของโครงการของเรานะครับค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เลยครับจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะครับก็เราเข้าไปที่ www.bohluong.co.th/thestockmaster นะครับหรือตรงที่ QR code ที่ขึ้นทางด้านหน้าสุดท้ายนี้ได้เลยนะครับก็สมัครเข้าร่วมโครงการเยอะๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโครงการนี้เนี่ย10ปีมีครั้งอะครับเพราะว่าวิกฤตที่เกิดเนี่ยแล้วก็มองภาพไว้ในอนาคตเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรพลาดนะคะมีโอกาสใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เดิมทีแล้วเนี่ยเอาไว้สำหรับลูกค้าที่มีพอร์ต 500,000 นะคะหรือแม้กระทั่งได้เรียนรู้แบบที่มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยประกบเป็นการส่วนตัวไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนโดดเดี่ยวแบบออนไลน์นะคะสามารถเรียนจากที่บ้านก็ได้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดเข้าคลาสฟังก็ได้นะคะนี่ก็เป็นโอกาสการลงทุนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสมัครกันได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับ The Stock Master 9นะคะเปิดมา9ปีแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนี่ก็คือช่วงพิเศษค่ะสำหรับรายการของเรานะคะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาปรับพอร์ตการลงทุนกันนะคะปลายเดือนแล้วเดือนสิงหาคมการลงทุนจะเป็นอย่างไรจันทร์หน้ากลับมาพบกันสวัสดีค่ะ